เชียงคานต้องมากินนี้ครับข้าวปุ้นน้ำแจ่วนะครับเอกลักษณ์ของเชียงคานร้านป้าบัวหวานนะครับซอย14นะครับบนเป็นอาหารพื้นเมืองเชียงคานเนี่ยเมนูเขาก็จะมีข้าวปุ้นน้ำแจ่วนะครับแล้วก็เกาเหลาเลือดหมูแล้วก็ลวกจิ้มหลักๆก็มีแค่นี้แล้วก็คากิเห็นไหมมีอยู่สองอย่างนี่ข้าวปุ้นน้ำแจ่วช่วยใหญ่มากนะอันนี้50 บาทข้าวปุ้นนะครับก็คือขนมจีนนั่นเองจะเป็นการกินขนมจีนแบบคล้ายๆกินเกาเหลาใส่เครื่องในแล้วก็น้ำซุปได้เยอะอยู่นะปกติมากินตลอดได้เพิ่มตลอดแล้วก็ใส่พริกนิดนึงพริกนี้จะมันจะหอมพริกไม่ต้องใส่ปลาหยอดไม่หน่อยแล้วมั้งใส่เยอะหนึ่งขึ้นเบื้องบนอู้เรียบร้อยชอบหนัวบึ้งพริกนะหอมน้ำปลานะครับแล้วก็มันจะหอมมะนาวนะครับกินแล้วจะรู้สึกว่าสดชื่นมากรับรองใครกินแล้วติดใจมาเชียงคานต้องห้ามพลาดนะครับร้านข้าวปุ้นน้ำแจ่วซอย14นั้นมะหวานนะใส่พริกตัวเต็มๆก็เผ็ดป่ะคุณลองตามมีแห้งไหมปั่นจักรยานเล่นนะครับเราจะให้รู้จักรยานอะไรเงี้ยเป็นเมนูสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับชั่วโมงละ100เท่านั้นก็ชมไปเรื่อยๆเราจะไปขี่ริมโขงกันน่าชั่วโมงนึงนะครับขี่ชมเชียงคานบรรยากาศแบบเดี๋ยวเราขี่เล่นริมโขงตกโเชียงคานครับนับเป็นเมืองหนึ่งที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับที่นี่เงียบสงบบรรยากาศดีนะครับโครงสร้างตึกบ้านเรือนน่าอยู่อาศัยนะครับบ้านพักนะครับห้องพักก็ราคาไม่แพงมากนะครับผมมีตั้งแต่ราคาร้อยกลางๆไปถึงหลักพันนะครับผมเลือกได้ตามใจตามความสะดวกใจของแต่ละท่านนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่นี่จะเน้นการปั่นจักรยานครับคือหลายๆรีสอร์ทหลายๆโรงแรมเนาะจะมีจักรยานให้บริการครับหรือว่า
เราอาจจะเช่าก็ได้นะครับอย่างผมเช่าสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับแค่100บาทต่อ1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็ไม่แพงเลยนะครับผมคือเราสามารถนั่งรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็นั่งชมบรรยากาศไปเรื่อยนะบรรยากาศริมโขงก็บรรยากาศดีมากเลยนะครับผมนี่นะตอนนี้ที่ผมไปเป็นฤดูฝนนะครับซึ่งฤดูฝนก็ยังอากาศดีขนาดนี้ถ้าเป็นฤดูหนาวนะครับบางทีหมอกก็จะลงทั้งเมืองเลยก็สวยงามอีกแบบนึงนะครับผมนี่นะครับจะเห็นหลายๆโรงแรมก็จะมีจักรยานให้บริการครับผมแล้วก็สามารถปั่นได้เลยนะครับที่โรงแรมบริการให้เรานะครับผมขี่สกูตเตอร์ไปเลยนี่นะครับชมเมืองเชียงคานตอนเช้าตอนนี้ก็ประมาณ9โมงบิ๊กเต้นเมียว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 บรรยากาศดีมากที่นี่ครับเราสามารถปั่นริมโขงได้ด้วยครับหรือว่านั่งสกูตเตอร์ไฟฟ้าชิลๆนั่งไปเรื่อยๆเลยนะครับผมมันจะมีทางจักรยานโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็นั่งชิลๆไปเรื่อยสบายใจนะครับอากาศดีๆลมเย็นๆนะครับผมโอ้โหสุดยอดมากเลยครับบรรยากาศน่าพักผ่อนมากครับนี่เชียงคานแห่งนี้นะครับเชียงคานเที่ยวได้ทุกฤดูจริงครับใครสนใจก็ลองมาดูนะครับผมที่นี่มีบรรยากาศเงียบสงบน่าพักผ่อนมากครับแล้วก็รับรองว่าคุณจะหลงเสน่ห์ของเมืองเชียงคานด้วยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเมืองเชียงคานนะครับผมซึ่งทางเส้นนี้นะครับทางจักรยานที่นี่สามารถไปจนถึงแก่งคุดคูได้เลยนะครับผมแต่ว่าแบตที่เราใช้นะครับจะไม่พอนะครับหมายถึงว่าแบตสกูตเตอร์ของผมครับอาจจะไม่พอผมเลยก็ไม่ไปถึงที่นู่นนะไปชมวิวแค่จุดชมวิวนิดหน่อยแล้วก็ขี่กลับมานะครับผมเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับแล้วก็ลองมากันได้นะครับที่เชียงคานครับที่เที่ยวเยอะมากนะครับผมมีทั้งสกายวอล์กหรือว่าปั่นจักรยานริมโขงชิวๆนะครับหรือไปชมทะเลหมอกนะครับยามเช้าบนภูทอกนะครับผมซึ่งร้านที่ผมไปเช่าจักรยานหรือสกูตเตอร์ไฟฟ้าก็อยู่ตรงเยื้องกับโรงแรมที่ผมพักเลยนะครับผมนะครับร้านนี้ราคา100บาทมีให้เลือกหลายขั้นนะครับผมตอน1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมร้านจำเลยรักนะครับสนใจก็ลองมาดูกันได้นะครับซึ่งร้านจำเลยรักแห่งนี้นะครับยังเป็นที่ที่ผมใช้คูปองแลกอาหารที่ได้จากโรงแรมได้ด้วยนะครับผมก็เป็นอีกช้อยนึงที่น่าสนใจนะผมสามารถใช้แลกอาหารหรือแลกกาแฟร้านนี้ก็ได้ผมแล้วก็หรือจะไปกินตรงบริเวณ
รงแรมที่พักผมก็จะมีร้านอาหารข้างใต้นะครับผมไปกินตรงนั้นชิวๆนั่งดูบรรยากาศริมโขงก็ไม่ว่ากันนะครับผมร้านที่ผมพักอยู่ก็คือร้านแม่งามยิ่งอร่อยนะครับโดยข้างบนนะครับมันจะเป็นโรงแรมที่ผมพักนะครับผมข้างล่างจะเป็นร้านอาหารบรรยากาศนั่งชิวๆริมแม่น้ำโขงเลยนะครับผมบรรยากาศดีมากนะครับยามเช้าๆนั่งจิบกาแฟนั่งกินข้าวปุ้นน้ำแจ่วหรือว่านั่งกินข้าวเปียกเส้นนะโอ้โหบรรยากาศสุดยอดเลยนะครับที่นี่แนะนำเลยนะครับผมจันทราวาเรนนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวใส่กับติดคอยติดตามกันเบิ่งแน่เด้อบ๊ายบาย